เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ยังเป็นประเด็นในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งประเด็นในวันนี้นะครับที่ผมนำมาพูดคุยเป็นประเด็นข้อสงสัยของหลายๆท่านนะครับว่าผู้สูงอายุที่เขามีฐานะร่ำรวยหรือมีฐานะดีอยู่แล้วเนี่ยทำไมเขาจึงได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกนะครับหลายๆท่านสงสัยไหมล่ะครับว่าทำไมเขาถึงมีการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุในกลุ่มดังกล่าวนะครับซึ่งหลายๆท่านเข้าใจว่าโดยปกติเนี่ยเขาจะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในระเบียบกฎหมายกันนะครับว่าเขากำหนดในเรื่องของเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้อย่างไรนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็จะอยู่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2552นะครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในข้อที่6ของระเบียบนะครับในข้อที่6นะครับเขากำหนดในเรื่องของคุณสมบัติก็คือผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 3. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและ 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามีคุณสมบัติอยู่4ข้อนะครับในเรื่องของการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นในคุณสมบัติทั้ง4ข้อนี้นะครับมิได้ห้ามนะครับมิได้ห้ามผู้สูงอายุที่มีฐานะร่ำรวยหรือมีฐานะดีเพราะฉะนั้นนะครับผู้สูงอายุทุกคนที่มีสัญชาติไทยเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนเมื่ออายุครบ60ปีและได้ยื่นคำขอลงทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่นะครับครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการนะครับหรือกฎหมายอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และกดที่รูปกระดิ่งด้วยนะครับก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมได้จัดทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ